แนวโน้มขนาดนี้เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนกลางปีเข้ามาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขน้ํามันกลับมาหลังจากที่ขึ้นมาช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโน้มข้างหน้าเลยดูแล้วคิดว่าแนวโน้มราคาน้ํามันขนาดนี้ดูจะไม่ค่อยจะแนวโน้มว่ามันดูจะไม่ค่อยจะขึ้นมาจากที่เคยคาดหมายกันไว้นะฮะว่าตัวราคาน้ํามันจะขึ้นในช่วงปลายปีแล้วก็ฉุดให้ตัวเลขส่งออกของเราดีขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยฮะตัวเลขน้ํามันไม่ดูไม่น่าจะช่วยมากในเรื่องของการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปนะครับแม้ว่าปริมาณเราจะส่งได้เยอะนะครับแต่ว่าราคาก็จะเป็นตัวฉุดอยู่นะฮะต่อไปเรื่องของทองคำนะครับทองคำเดือนนี้ราคาก็ตกอีกแล้วถ้าดูแนวโน้มวันนี้ราคาทองคำยังดูจะลงอยู่นะฮะยังจะลงอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อลงเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขนำเข้าเดือนนี้ก็กลับมาขึ้นสูงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อราคาลงคนก็ไปซื้อเข้ามาตุนเอาไว้เพื่อที่จะขายออกในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องค่าของเงินนะครับค่าของเงินขนาดนี้ค่าของเงินเราเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะอ่อนลงไปอีกนะครับไปอยู่ที่ 35.6 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลสำคัญแล้วก็จะเห็นว่าเงินยูโรเทียบกับบาทเนี่ยนะครับยูโรอ่อนไปถึง 13% ครับเยนอ่อนไป 11% เมื่อเทียบกับบาทนะครับในขณะที่หยวนจีนแข็งกว่านะยังแข็งกว่าเราอยู่คือที่นะครับหยวนจีนยังแข็งกว่าเราอยู่มาเลเซียริงกิตก็ลบไปเยอะนะครับเวียดนามก็ยังแข็งกว่าเราอยู่นะครับแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเยอะมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากภาพที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้มากนักนะครับเพราะว่าเงินบาทได้อ่อนลงตามเงินหยวนไปด้วยค่าเงินของสกุลต่างๆกับเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยให้ตั้งว่าปีมกราคมปี57เนี่ยมันเท่ากันที่มกราคมปี57เราดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนที่การปรับตัวของหยวนในช่วงหลังเนี่ยฮะหยวนอ่อนตัวลงไปแต่ว่าบาทก็อ่อนตามไปด้วยในลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้ตัวบาทหรือว่าหยวนได้เปรียบบาทสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูย้อนกลับขึ้นมาอีกไกลๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าขณะนี้เนี่ยยังไงเสียช่องห่างระหว่างบาทกับหยวนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะครับตัวจีนเองหยวนเนี่ยเขาเพิ่งมาลดตอนนี้แต่ของเราเนี่ยได้พยายามขยับตัวลดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆขณะนี้ก็แต่ตัวอื่นจะเห็นชัดนะครับว่าเขาลดไปต่ำกว่าเราเยอะนะตัวที่ลดต่ำกว่าเราก็ตัวข้างบนอย่างพวกอะไรนะสหภาพยูโรนี่ลงไปเยอะมากใช่ไหมเยนญี่ปุ่นนั่นคือตัวที่อยู่ข้างบนนะเยนญี่ปุ่นพวกนี้อ่อนกว่าเราทั้งสิ้นนะครับหันมาดูของประเด็นในภูมิภาคนะในภูมิภาคเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่นำโด่งไปก่อนเลยก็คือริงกิตมาเลเซียอ่อนลงไปหนักมากมันทำให้เราการขายเข้าไปในตลาดมาเลเซียก็จะลำบากเพราะว่าค่าเงินก็อ่อนลงไปมากนะครับรูเปียอินโดนีเซียก็อ่อนลงไปมากดูจากเส้นนี้นะเส้นสีเขียวที่ตามมานะโอเคครับต่อไปก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะอันนี้เป็นตัวปัจจัยอีกตัวหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่ามีตัวเลขของ IMF ที่ปรับภาวะเศรษฐกิจโลกใหม่นะครับหลังจากที่มีตัวเลขเดิมเมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนตัวเลขใหม่เนี่ยออกมาคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 3.3% จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะขยายตัวที่ 3.5% แสดงให้เห็นถึงการมองเศรษฐกิจโลกในลักษณะที่แย่กว่าเดิม